อันนี้ถ้ำนางพระจันทร์ศาลนางพระจันทร์ถ้ำนางพระจันทร์อยู่ข้างบนน่ะใต้รอยพุทธบาทนั่นน่ะนี่น่าจะเป็นเจ้าหญิงนะน่าจะเป็นเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งในสมัยโบราณแล้วก็พร้อมกับนางสนมกำนันนางสนมข้าทาสบริพารผู้รับใช้ที่เขาวงพระจันทร์ห้ามปิดทองด้านขวามือก็คือทางขึ้นไปสู่รอยพุทธบาทด้านบนวัดด้านบนหรือวัดเดียวกันนั่นแหละจะแบ่งเป็น2ส่วนนี่ทางขึ้น 3,790 ขั้นฟังดูเหมือนไกลจริงไม่ไกลเท่าไหร่นักเพราะว่าบันไดนี่ซอยเยอะมากก็เลยไม่เหนื่อยซอยเป็นขั้นเล็กๆจริงๆก็คือครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ 2,000 ขั้นเท่านั้นแต่ซอยสั้นมากถี่มากก็เลยไม่เหนื่อยไม่ว่าจะขึ้นจะลงถ้าเป็นแบบขั้นบันไดปกติจะเหนื่อยมากรับน้ำหนักตอนลงรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวนี่ด้านขวาก็เป็นต้นโพศักดิ์สิทธิ์โพศักดิ์สิทธิ์สีทองนี้แสดงว่าวิญญาณเป็นพระอยู่แน่ๆโพนี่แผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วโพศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังก็เป็นศาลาอะไรไม่รู้นะด้านหลังอีกก็เป็นสถานที่พักผ่อนเป็นศาลาพักผ่อน